ข่าวแรกเรามาเริ่มกันที่คุณพ่อป้ายแดงครับอย่างพี่ชาคริตย้ำนามนั่นเองก่อนหน้านี้ครับก็เพิ่งจะควงภรรยานะครับคุณแอนพัทธิราแล้วก็ลูกในท้องเนี่ยไปเที่ยวกันที่สิงคโปร์มานะครับและดูเหมือนว่าพี่คริตเนี่ยจะเหินลูกชายเอามากๆเลยนะครับเดี๋ยวต้องไปอัปเดตกันหน่อยนึงว่าสุขภาพครรภ์ตอนนี้ของภรรยาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับพร้อมถามไปถึงอาการป่วยของคุณแม่ครับว่าตอนนี้เนี่ยอาการดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนแล้วเดี๋ยวต้องไปถามกันครับค่ะแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นในโซเชียลค่ะที่เกิดคำถามสงสัยกันค่ะว่าคุณชาคริตเนี่ยทำไมถึงไม่ลบรูปอดีตภรรยาอย่างคุณวุ้นเส้นวริธิภาใน IG นะคะซึ่งชาคริตเองเนี่ยจะว่ายังไงกับเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังคำตอบจากพี่คริตกันเลยค่ะ20สัปดาห์แล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มดิ้นและเริ่มมีการดิ้นก็คือตามลำดับที่เขาบอกเลยครับว่าพอเข้าช่วง4เดือนครึ่งเดือนที่5เนี่ยจะเริ่มมีอาการแบบว่าถีบอาการแดนอะไรอย่างเงี้ยฮะเริ่มมาแล้วแล้วก็มาตอนประมาณตีสองด้วยอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่เขาบอกเลยว่าถ้าเกิดช่วงคุณแม่ตื่นน้องจะหลับพอคุณแม่พยายามจะหลับเนี่ยน้องจะตื่นครับเขาก็บอกก็ดูไว้นี่คือเวลาเธอว่าเวลานี้นะคือก็นัดไว้กับพ่อนะอย่ามายุ่งกับแม่อะไรอย่างเงี้ย แข็งแรงขึ้นมากแข็งแรงขึ้นกินข้าวเองคือเหมือนแบบเขาไม่พูดกับเราเขาไม่ได้สื่อสารเป็นคำพูดกับเราแต่เขาโชว์ให้เราเห็นในการบริกรรมก็คือแบบเดินใช่คือการเดินลุกขึ้นมาเดินกินข้าวเองไม่กินอาหารปั่นแล้วกลับมาเคี้ยวอาหารใหม่แบบว่าใช่แบบว่ากล้ามเนื้อดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไม่น่าเชื่อผมว่ามันก็ไม่ได้จำเป็นคือผมว่ามันเป็นเรื่องของความรู้สึกอะนะไปถึงที่ก็การให้เกียรติคนอะแล้วก็ถามว่ามีลบไหมก็มันก็มีรูปที่เราก็ไม่ได้เราก็ลบไปนะครับผมแต่รูปอะไรที่ยังอยู่เราก็ยังอยู่คือเราไม่ได้โหแบบตั้งหน้าตั้งตาคือแต่บางครั้งมันก็เป็นในเรื่องของการบาลานซ์เรื่องของการที่จะดำเนินชีวิตต่อการเริ่มต้นชีวิตอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในทางกับการผมว่ามันต้องเกิดขึ้นกับทุกคนเพราะฉะนั้นอย่าทำให้เป็นประเด็นเลยเพราะว่าพวกผมมันจบกันด้วยดีมันมีแต่ความรู้สึกดีๆแล้วก็การเริ่มต้นใหม่ของชีวิตที่มีแต่ซึ่งให้ความห่วงใยแล้วก็อวยพรสิ่งดีๆให้กันเพราะฉะนั้นอย่าทำให้เป็นกระแสเลยประเด็นของรูปเนี่ยคุณว่าเป็นประเด็นไหมการไม่ลบเป็นประเด็นไหมเราว่าลบก็เป็นประเด็นถูกไม่ลบก็เป็นประเด็นใช่เพราะฉะนั้นอยู่นิ่งๆดีกว่าถูกแต่ถ้าถามเรานะลบไปแล้วยังไงอ่ะไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยถูกหรือไม่ลบก็เป็นสิทธิ์ของเขาเราคิดเหมือนได้เลยรู้ป่าวว่าเดี๋ยวลบเดี๋ยวก็มานั่งเป็นประเด็นอีกเป็นประเด็นเดี๋ยวเป็นดราม่าอีกว่าทำไมอยู่ดีๆลบอย่างเงี้ยขึ้นมาถูกต้องนะครับแต่เขาดูเห่อลูกมากเลยอ่ะเธอใส่ตาของพี่คริสนะใช่ดูแบบเวลาพูดถึงลูกแล้วดูแบบดูมีความสุขมากใช่นะครับก็ขอให้คุณลูกแข็งแรงด้วยนะครับพี่คริสค่ะใช่แล้วค่ะ